เอาละครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Identity V กันอีกครั้งนะฮะหรือว่า Dead by มือถือนั่นเอง วันนี้ครับผมจะมาลงสนามจริงครับ เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยผมเห็นน้องๆบอกโหพี่เจแบบพี่เล่นแบบมันเป็นแบบแค่โหมดตัวอย่างโหมดตัวเตเรียลมันแบบมันง่าย คือเราต้องมาเล่นแบบลงสนามจริงเลยดีกว่าพี่ได้ครับน้องๆครับผมเดี๋ยวพี่เจจัดให้เดี๋ยวพี่เจจะมาลงสนามจริงๆเลย ให้มันรู้ไปว่าใครกันเป็นใครกันนะครับผมน้องๆพร้อมหรือยังล่ะพี่เจพร้อมแล้วถ้าน้องๆพร้อมแล้วน้องๆทุกคนครับกดไลค์เลยครับกระทืบไลค์นบัดนาวจะดำแจมว้าวนบัดดาวเลยครับผมถ้าใครพร้อมแล้วนะครับที่เราจะไปจู้ฆาตกรกันเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงครับโอเคผมขออนุญาตใส่หูฟังต้องใช้การฟังเสียงเทคนิคต่างๆนะครับเราต้องงัดออกมาใช้ให้หมดทุกเทคนิคที่เรามีทั้งหมดนะครับคือผมเล่นในมือถือนะครับผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เล่นในคอมหรือว่าอะไรนะเราเล่นในมือถือแบบบางคนเขาเล่นในคอมไงเขาแบบขี้โกงอ่ะ ตกกระบาลสักทีนึงเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมเราจะกดแบบแรงแมตช์ไปเอ้าแรงแมตช์ปิดเหรอเอ้าโอ้โหกดแรงไม่ได้ระดับผมมันต้องกดแรงแต่แรงมันปิดอยู่ใช่ไหมงั้นเรากดเป็นไดอารี่ไปพิกแมตช์เราเล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์ครับผมกดไปเลยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าจะมีเพลเยอร์ที่แบบว่ารอคิวเยอะนะฮะก็มีโอกาสที่เราจะไม่ได้เล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์ประมาณนี้นะครับผมเราก็กดไปเลยเราอย่าเรื่องมากคือแบบจู๊กคิงอ่ะไม่พูดเยอะเจ็บลูกกระเดือกนะครับผมเฮ้ยแล้วผมเล่นเป็นฆาตกรเหรอได้ดิเล่นเป็นฆาตกรแล้วกลัวที่ไหนล่ะนะครับเป็นแค่เป็นฆาตกรแล้วกลัวที่ไหนล่ะผมเล่นได้หมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นฆาตกรหรือคนเราจะมาฆ่าทุกเหยื่อทุกความเชื่อที่พวกคุณเคยศรัทธาผมจะฆ่ามาดูกันซิว่าแบบผู้เล่นทางบ้านเนี่ยเขาจะเก่งกันสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมว่าจะมาจู๊กแข่งกับผมได้หรือเปล่าผมนะฆาตกรโหดฆาตกรที่โหดที่สุดในยุคนี้เชื่อดมาเรารีบไปเลยเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรใช่หรือเปล่าหาตัวครับผมเฮ้ยใช่หรือเปล่านั่นไงเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับผมเจออย่างนี้ก็รู้เรื่องสิครับผมงี้ก็รู้เรื่องสิครับผมโดนไปทีนึงก่อนเลยไงไงอะไรอะไรอะไรมีหลบอยู่แถวนี้เหรอหลบอยู่แถวนี้เหรอถ้าไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วอ่ะอ๋อมันวิ่งสวนกระแสนะฮะมีการวิ่งสวนกระแสมาทางนี้นะครับผมหาตัวเฮ้ยมีคนอยู่นะนี่โอ้ยมันสตันผมไอเด็กคนนี้มันบังอาจมากเลยมันบังอาจสตันผมนะครับผมก็ต้องทำลายไม้ก่อนนี่ไงอยู่ไหนออกมาเอ้ยอันนี้เจอไอคนนี้เจ็บอยู่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าฮะใช่หรือเปล่านอนไปหนึ่งครับผมอย่ามาทำซ่ามากไอ้น้องอุ้มมาพิยดาเกมมิ่งเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมที่แขวนมันไม่ค่อยมีเลยอ่ะโอเคผมเจออีกคนนึงแล้วนะฮะไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันครับผมแล้วก็ใช้สกิลไว้ก่อนมันก็จะมาหยางมันเกินไปหรือเปล่ามันจะมาตรงนี้มันจะหยางมันเกินไปหรือเปล่าครับผมฮะหยางมันเกินไปเปล่าฮะมานี่ดิฮะอยู่ไหนมีคนหลอนมีคนหลอน2018หลอนอะไรล่ะหลอนอะไรน้องล่วงไปอีกหนึ่งยังไงหยิบไปแขวนไปน้องแขวนมันไปเอาดิ้นไงมีอะไรยะขัดขืนไงมีการขัดขืนไปครับคนที่2ครับผมเราก็ปักนี้ไว้ปุ๊บแต่ผมก็วาร์ปไปหาคนแรกดิฟาบยังไงมีคนอยู่หรือเปล่าแถวนี้มีคนอยู่ไหมฮะวับกลับไปหาคนเดิมฟาบอันแน่มีคนเอ้ยคนอยู่แถวนี้หรือเปล่านะไม่มีใช่ไหมไม่มีเอาตายไปแล้วหนึ่งอ้าวเจอแล้วครับอยู่ตรงนั้นครับผมนี่เขาไม่สนใจเพื่อนเลยเหรอฮะไม่สนใจเพื่อนเลยเหรอไอ้นั่นไงผมเห็นรอยเท้าแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะอ้าวมันจะมาซ่อมกันต่อหน้าต่อตาอย่างนี้มันก็จะเกินไปหรือเปล่าครับฮะซ่อมกันอย่างนี้เกินไปหรือเปล่าครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมเจออีกคนนึงละเฮ้ยยังไงจะวิ่งไปไหนเข้าลงนาเหรอไอ้น้องฮะทำมาเป็นจำมาซ่าไงทำมาเป็นจุ๊กคิงไงฮะจุ๊กคิงอ่ะมันมีพี่แค่คนเดียวอ่ะในโลกใบนี้นะฮะไปไหนฮะไปไหนแล้วไปไหนเฮ้เอาวะจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าโดนผมตบยับหมดอ่ะไม่สนว่าใครเป็นใครผมตบแบบว่าไม่สนใจไงโอเคผมจะแขวนตรงนี้เลยดีกว่าแขวนไปตอนนี้ตายไป2แล้วนะฮะคนนี้ก็ถ้าเกิดคนนี้โดนผมก็เหลือแค่คนเดียวนี่ไงรัดไว้ก่อนรัดไว้
โอเคผมเห็นตำแหน่งคนสุดท้ายแล้วครับผมเห็นตำแหน่งแล้วนะว่าเขาซ่อมระเบิดอยู่แถวตรงนู้นนะฮะยังไงโอเคเจอตัวอย่างนี้ก็จีๆสิครับผมจีๆสิครับผมอะไรอะไรไปไหนฮะไปไหนอันนั้นไม่มีโยกมีโยกไงมีโยกไงจะโยกอะไรเล้าเออจะโยกอะไรแล้วนี่ไงครับผมแย่ yeah! เป็นยังไงคือแบบความเป็นคิงของผมอ่ะนะผมมันระดับเทพไงผมอ่ะเล่นอะไรผมก็โหดผมมาโฉดมากผมจะฆ่าไอ้คนนี้ดิ้นนะมีอารยะขัดขืนนะฮะเราจะพามันลงห้อง VIP VIP ไปอะไรอะไรอย่าดิ้นเยอะอย่าดิ้นเยอะอย่าดิ้นเยอะเจ็บคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันหลุดนะคุณผู้ชมมันดิ้นหลุดมันอาดมากโอ้โหมันเราลากมาไกลไปมั้งรู้สึกดิ้นหลุดเลยยังไงอ๋อได้น้องนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยไปอะไรตรงนั้นไปอะไรตรงนั้นไปอะไรตรงนั้นนะมันใช่ที่ไหมโอ้ยเกือบโดนคนสุดท้ายแล้วอย่ายื้อ อย่าฝืนอย่าฝืนไอ้น้องอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนเข้าใจหรือเปล่าว่าอย่าฝืนนะไปพี่มันสายโหดนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยครับผมเก้าอี้หันสาเรามาเล่นเก้าอี้ดนตรีกันดีกว่าน้องรักเรียบร้อยครับผมเก็บ4ป่ะฆาตกรที่โหดที่สุดในยุคนี้ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอ นะครับผมเรียบร้อยครับเป็นไงคิวค่า4ป่ะน้องๆครับกดไลค์แล้วใช่ไหมมันต้องกดไลค์แล้วพี่เจเล่นโหดขนาดนี้เป็นใครก็ต้องกดนะครับผมคือไอ้ตาเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันไวไปหน่อยคือระดับฝีมือผมมันระดับเทพไงผมรู้สึกมันไวไปหน่อยเดี๋ยวเราไปกดกันอีกสักตาดีกว่านะฮะไปสตาร์ทเกมไปควิกแมตช์ไปคือผมอยากเล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์บ้างอ่ะคือผมได้เล่นเป็นฆาตกรตลอดเลยอ่ะเซ็งอ่ะเราก็รอห้องสักครู่นะครับผมมาสเตอร์คิงเปลี่ยนตัวได้ปะคือผมไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งหรือว่าอะไรยังไงนะฮะผมก็เอาตัวนางพยาบาลไปแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะแบบฮิลได้ไงมันน่าจะมีประโยชน์โอเคเจอเป็นที่เรียบร้อยเจอห้องเป็นที่เรียบร้อยครับผมผมบอกเลยฆาตกรนะเจอผมจุกหน้าสั่นแน่นอนเจอผมจุกจะหน้ายู่หน้ายี่เอาละครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราจะมาซ่อมเครื่องปั่นไฟกันซ่อมเครื่องปั่นไฟกันมาแล้วมาเจอกันมาดูกันดิว่าใครคือของจริงนะฆาตกรมาไล่ผมหน่อยนี่ผมอยากจุกอ่ะอยากเจออ่ะเฮ้ยนั่นไงเพื่อนเราโดนฟันยับเลยนะแถวนั้นอ่ะฮึบอุ้ยกดติดปะเนี่ยเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนเราเจ็บ2คนแล้วนะโอ้โหสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีครับไม่ค่อยสู้ดีแต่ผมแบบนักปั่นไฟไงนักปั่นไฟไม่พูดเยอะคนที่เขาปั่นไฟเขาไม่พูดเยอะเขาเกิดมาปั่นไฟเมื่อกี้เห็นตำแหน่งเพื่อนอยู่แถวฝั่งนู้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รีบครับผมเราก็ไม่รีบเราก็ปั่นไฟชิวๆของเราไปโอเคตรงนู้นผมเห็นเครื่องปั่นไฟอีกเครื่องนึงแล้วนะคือมันจะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดกระช่างนะแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าเครื่องปั่นไฟแล้วกันเพราะว่าด้วยความเคยชินของเรานะครับด้วยความเคยชินของเราเราก็จะเขาเรียกว่าดีโคดดิ้งอยู่กำลังถอดรหัสดีโคดดิ้งกำลังถอดรหัสที่ว่าเราต้องออกจากที่นี่นะเหมือนกับว่าเราต้องถอดรหัสเราต้องถอดกับดักเฮ้ยฮึบกดไม่ติดครับผมไม่เป็นไรเฮ้ยมีเพื่อนมาสวยโอเคตรงนี้มีอีกเครื่องนึงตรงนี้มีอีก2เครื่องเลยเพื่อนมาหน่อยเปล่ามาหน่อยเปล่าเพื่อนมาช่วยกันเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเปิดกล่องก่อนไหมขอค้นของก่อนนะครับว่าอาจจะมีไอเทมอะไรดีๆอยู่แถวๆนี้เพื่อนเราก็ยังเจ็บอยู่นะตอนนี้ทีมเรามีชื่ออะไรบ้างเนี่ยมี SCW แล้วก็ชื่อแบบเหมือนเกาหลีหรือว่าจีนนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นอะไรไอเทมบางอย่างที่ผมก็ไม่แน่ใจอ๋อไฟฉายว่ะครับผมผู้ชมครับโอเคนั่นไงเพื่อนเราล่วงมาแล้ว1เพื่อนเราล่วงมาแล้วคนนึงครับผมเราปั่นไฟกับเพื่อนนี่ท่าทางจะไวนะคือผมไม่รู้ว่ามันดูตรงไหนว่าแบบเราต้องปั่นอีกกี่เครื่องอ่ะมันไม่เห็นบอกเลยว่าเราเหลืออีกกี่เครื่องเพื่อนเราโดนแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนหน่อยนะผมคิดว่าการที่เราช่วยกันเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมเฮ้ยเพื่อนเราไปละโอเคงั้นผมไม่ไปนะฮะเพื่อนเราไปละเขาเรียกว่าทำตำแหน่งได้ดีเฮ้ยเพื่อนเราคนนั้นมันเรียกหุ่นยนต์ไปได้เว้ยเฮ้ยมันแยกร่างไปได้อะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมตัวมันเท่จังเลยอ่ะมันแยกล่างไปได้ด้วยอ่ะส่องไฟไปโอเคเดี๋ยวผมว่าจะเข้าไปช่วยเพื่อนหน่อยนะ
เพื่อนจ๋ารอสักครู่เดี๋ยวพี่จะไปช่วยนะตอนนี้อ๋อนั่นไงข้างบนใช่ไหมสามเครื่องนะเราต้องปั่นให้ครบ3เครื่องเหลืออีก3เครื่องคือมันปั่น5เครื่องอ่ะแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราโดนมั้ยเนี่ยโอ้โหฆาตกรเหมือนมันเฝ้าอ่ะผู้ชมฮะเหมือนมันเฝ้าป่ะนี่เหมือนมันเฝ้าอ่ะโอ้โหนิสัยไม่ดีเลยว่ะเล่นเฝ้าอ่ะนูบฆาตกรนูบโอเคครับเฮ้ยๆๆเดี๋ยวผมรอช่วยนะฮะผมรอช่วยอยู่แถวนี้แหละค่อยๆย่องก่อนตายยังอ่ะต้องดูว่าเพื่อนเราตายหรือยังฮะโอ้โหมันเฝ้าเลยว่ะเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปละไปเพื่อนเรามาแล้วนะเรามาแล้วเรามาแล้วเพื่อนไปวิ่งวิ่งโอเคโอ้เพื่อนเราโดนอีกแล้วอ่ะนี่ขนาดผมช่วยแล้วนะเฮ้ยโดนอีกแล้วว่ะไม่น่าจะรอดละดูจากทรงเมื่อกี้ผมทำหน้าที่นักช่วยในตำนานละช่วยได้เต็มที่ละแค่นี้แหละช่วยเต็มที่ขี้เต็มส้วมโอเคผมได้ยินเสียงเหมือนนั่นไงเพื่อนเราลอยขึ้นฟ้าไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะครับโอเคหาเครื่องปั่นไฟครับทำไมผมรู้สึกว่าอีก2คนมันไม่ปั่นไฟเลยวะเนี่ยเหมือนผมปั่นไฟอยู่คนเดียวปะเนี่ยเหมือนมีคนมาแถวนี้นะฮะเฮ้ยมันเห็นผมมันเห็นผมแล้วเอาดิจังหวะนี้ครับผมจะมาเจอกับจุ๊กคิงจริงปะเนี่ยเจอจุ๊กคิงจริงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยล้มไหมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยผมล้มไม้ไปแล้วอ่ะผู้ชมโอ้โหไม่จริงนะเจไม่จริงนะผลเปล่าวะผลเปล่าวะผลมั้ยเนี่ยเนียนๆก่อนครับผมเนียนๆก่อนเนียนๆครับเนียนๆนิ่งๆเราเล่นของจริงแล้วต้องนิ่งเข้าไว้เดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นเข็มฉีดยายังไงอะฮะคือตอนนี้ผมอยากรู้ว่ามันฮิวยังไงคือตอนแรกผมมีเข็มฉีดยาอยู่ไม่ใช่เหรอโอเคโอ้โหมันปักไอ้อันนี้เอาไว้อ่ะผมอยากรู้ว่าผมสามารถไปทำลายมันทิ้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเข้ามาใกล้ๆก่อนนี่ไงทำลายทิ้งไปยังไงฮึบทำลายทิ้งนะฮะเขาเรียกว่าไอ้หุ่นเชิดเนี่ยปั๊บเป็ดเนี่ยมันน่าจะต้องทำลายทิ้งได้ดิวะทำลายทิ้งไหมตายปะเนี่ยเอ้าอ๋อโอเคมันตายแล้วไอหุ่นเชิดที่ตายแล้วคือตอนนี้ผมฮิลไม่ได้ไงเหลืออีก2เครื่องครับเหลืออีก2เครื่องเราจะได้ออกจากที่นี่กันนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยเหมือนผมเห็นอยู่ไกลๆนะเมื่อกี้มันเห็นอยู่ไกลๆป่ะน้องๆครับพี่เจมาเล่นให้ดูแล้วนะสำหรับ Dead by มือถือนะฮะจริงๆชื่อเกมมันไม่ใช่ Dead by มือถือนะมันคือ Identity V นะครับผมออกเสียงให้ถูกนะครับ Identity V โอเคมาเราโคดดิ้งกับเราหารหัสฮึบนี่ไงโอ้โหกดอย่างแม่นผมบอกเลยคือตอนนี้แบบเราไม่เจอเพื่อนเลยนะถ้าเราเจอเพื่อนนี่แบบเรายังให้เพื่อนฮิวให้ได้แต่ตอนนี้คือเราแบบชิวๆไปคนเดียวกดอย่างแม่นครับโทษทีการสกิลการกดของพี่มันระดับเทพเจ้าโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยๆเสียงแล้ววะโอเคตอนนี้ตัวผมล้มลุกคุกคลานแล้วฮะเจ็บมากหาประตูเลยป่ะเพื่อนเราไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งซ่อมเสร็จหรือยังนะเดี๋ยวผมวิ่งเลาะๆหาก่อนวิ่งเลาะๆหาไปเฮ้ยนี่ไงประตูทางออกนะฮะตอนนี้ผมเจอประตูนั่นไงเดี๋ยวนั่นไงมันอยู่แถวนู้นครับผมมันอยู่แถวนู้นกันอันตรายครับอันตรายครับเหมือนมันเฝ้าเครื่องนี้เหมือนมันเฝ้าเครื่องเนี้ยเอาเดี๋ยวผมจะเข้าเฮ้ยไม่ได้วะอันตรายอันนี้อันตรายโอ้มันไปแล้วเดี๋ยวผมไปพังหุ่นมันก่อนนะฮะโอเคมันเฝ้าเครื่องเว้ยเราต้องไปทำลายหุ่นมันถ้าเกิดเราทำลายหุ่นมันได้น่าจะอีซี่นะโอเคถ้าเกิดมันไม่วาร์ปมาก่อนทำลายหุ่นครับผมทำลายหุ่นครับรีพังดิวะรีพังดิเฮ้ยนี่ไงกดแม่นด้วยโทษทีพี่กดแม่นมากสวยทำลายเรียบร้อยซ่อมเครื่องครับ
มันจะสักแค่ไหนกันเชียวอ่ะเนาะสำหรับเกม Dead by มือถืออ่ะ Identity V เหรอดูพี่นักจุ๊งในตำนานอลังการรามกรสถานสุริยจักรพวกเราคือสุริยคาตมาอารวาสพวกปฏิปักษ์นาลศักดิ์ปกจักกาปากตะกปากสัมปตะกักไงอ้าวเรียบร้อยเปิดประตูดิครับเพื่อนเราซ่อมเสร็จพอดีเราต้องเปิดประตูให้ดูทีนี่ไงเปิดด้วยความไวเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงมีคนมาปะโอเคครับตอนนี้เรากำลังใส่พาสเวิร์ดอยู่นะฮะคือไอตอนที่เราไปพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดอ่ะเหมือนกับว่าเราไปถอดรหัสอยู่นั่นเองนะฮะพอเราถอดรหัสเสร็จแล้วก็เอารหัสเนี่ยมากรอกตรงที่ประตูนะฮะทันป่าววะทันป่าววะทันดิต้องทันดิต้องทันดิต้องทันดิเจต้องทันวิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวัดเฮ้ยทำไมไม่ทันน่ะเฮ้ยออกดิเฮ้ยวัดดิ้นดิ้นครับผมดิ้นดิ้นโอ้โหแล้วเฮ้ยมันหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอทีทำไมมันมาหาเราเจอวันนี้โอ้โหโอ้ยดิ้น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 วัดโอ้โหเราเฝ้าเลยปะเนี่ยโอ้โหมันปักปั๊บเป็ดแล้วฮะโอเคเพื่อนเรากำลังวิ่งไปที่ประตูตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะมาช่วยทีมาช่วยทีได้ไหมอ่ะคนนั้นจะวิ่งออกไปแล้ววัดออกไปหมดเลยเฮ้ยๆมันส่งมันส่งมันส่งร่างปลอมมานะมันส่งร่างปลอมมาเพื่อนออกไปทั้งสองคนครับไม่มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นผมเนี่ยวิ่งช่วยเพื่อนทั้งเกมแต่เพื่อนไม่ช่วยเราเสียใจเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกถึงเราจะตายถึงผมจะแพ้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าแต้มผมเยอะมากนะฮะแต้มผมเยอะมากจริงๆเพราะว่าผมแบบทำหลายอย่างอ่ะดูครับดูครับดูแต้มผมครับผม 7,233 ไอ้คนที่ออกคนนั้น 5,800 เองเห็นป่ะแต้มผมมันเยอะไงคือผมจะตายแต่แต้มผมแบบนะแต้มผมมันสูงอ่ะนะมีการได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบัตรพอยต์ว่าเอาไปซื้อปงซื้อเปิร์กอะไรพวกนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคครับผมสำหรับ Identity V นะฮะหรือว่า Dead by มือถือผมก็มาเล่นให้ดูประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยกดไลค์เลยว่างๆเนี่ยผมอาจจะมาสตรีมให้ดูนะครับหรืออาจจะทำคลิปให้ดูอีกนั่นเองนะครับผมโอเคครับส่วนวันนี้คงต้องลาทุกๆคนในเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย